ต่อการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนภายใต้ชื่อกลุ่มที่มีการยกระดับจากเยาวชนปลดแอกเป็นประชาชนปลดแอกนะครับโดยขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลอย่าได้ทำตัวเหมือนกับตัวเองนั้นเป็นรัฐบาลรัฐประหารสถานการณ์ที่เดินมาถึงขณะนี้เป็นการพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลการประกาศก่อนหน้านี้ว่ายินดีรับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นวันนี้ประชาชนมีคำถามครับว่าเป็นการพูดที่สวนทางกับการกระทำหรือไม่ขอเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเปิดใจฟังข้อเรียกร้องของประชาชนปลดแอกอย่างตรงไปตรงมาและพลเอกประยุทธ์นั้นอย่าทำตัวเหมือนกับเป็นรัฐบาลรัฐประหารคือมีลักษณะของการข่มขู่คุกคามริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เห็นต่างมีความพยายามจะลดทอนจำนวนผู้เข้าร่วมม็อบพอลดทอนไม่ได้ก็ใช้วิธีการมีความพยายามที่จะจัดม็อบชนม็อบรัฐบาลต้องไม่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังทำให้เกิดการเผชิญหน้าในสังคมข้อเรียกร้อง3ข้อนะครับและเมื่อวานนี้ก็เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างหนักแน่นก็คือ1หยุดคุกคามประชาชน2ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชน3ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนหลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถือเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลนั้นสามารถดำเนินการตอบสนองได้ทันทีนะครับแต่ว่าหากรัฐบาลยื้อเวลาตี2หน้าพูดอย่างทำอย่างนั้นปัญหาจะไม่จบนะครับวันนี้ม็อบนั้นลามลงไปจนถึงระดับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาแล้วกระจายตัวไปยังทั่วประเทศหากรัฐบาลปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็นับวันว่าปัญหาเหล่านั้นยิ่งจะลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้ไขนะครับประการที่2ของผมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องที่ความจริงคณะกรรมการในการติดตามการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเมื่อวานเนี่ยได้พูดไปแล้วแต่วันนี้เป็นภาคต่อก็คือปัญหาการลดทอนประสิทธิภาพช่องสัญญาณการสื่อสารจนเกิดปัญหาการสื่อสารในพื้นที่การชุมนุมนะครับว่าขณะนี้การชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเนี่ยกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้รับข้อร้องเรียนถึงปัญหาการสื่อสารที่ติดขัดขัดข้องในรูปแบบต่างๆในพื้นที่การชุมนุมทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้ได้ในบางช่วงบางเวลาซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพราะโดยปกติเนี่ยหากมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการใช้ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตมากขึ้นหรือคาดการณ์ว่าจะมีการใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือมากขึ้นนั้นบรรดาค่ายมือถือต่างๆต้องพยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องสัญญาณเพื่อให้การสื่อสารนั้นครอบคลุมราบรื่นและก็ไม่ติดขัดแต่ว่าในการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดปัญหาจนมีการตั้งคำถามว่าปัญหานั้นเกิดจากผู้ให้บริการเจ้าของค่ายมือถือละเลยหรือไม่หรือไกลไปกว่านั้นถูกตั้งคำถามว่ามีการขอความร่วมมือให้ปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่การชุมนุมหรือไม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงถือเป็นอันตรายมากนะครับอย่างที่เราทราบว่าเยาวชนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกนั้นมีคนรุ่นใหม่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้ามาในพื้นที่พ่อแม่ผู้ปกครองติดต่อไม่ได้จะส่งข้อมูลข่าวสารกลับไปให้ครอบครัวอุ่นใจก็ไม่สามารถทำได้สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจดังนั้นครับคณะทำงานซึ่งเป็นอนุของกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้รวบรวมปัญหาเรื่องนี้ครับและจะแจ้งไปยังกรรมาธิการทุกคณะที่เกี่ยวข้องและจะเชิญกระทรวง DES เชิญกสทช.เชิญผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากทุกค่ายและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลตรวจสอบนะครับว่ามีการกระทำที่เป็นการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่มาร่วมชุมนุมในพื้นที่การชุมนุมหรือไม่และขอเรียนให้น้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับรวมถึงประชาชนได้ทราบว่าคณะกรรมการในการติดตามการชุมนุมนั้น
จะจัดส่งคณะทำงานครับลงไปในพื้นที่ในส่วนภูมิภาคเช่นถ้ามีชุมนุมที่เชียงใหม่อุบลราชธานีหรือจังหวัดอื่นๆนะครับเราจะจัดส่งคณะทำงานติดตามการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปรับเรื่องร้องเรียนและไปดูแลคุ้มครองสิทธิ์ไม่ให้มีการลิดรอนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการชุมนุมจากเมื่อวานนี้นะครับเราก็เดินหน้าต่อไปในส่วนภูมิภาคเพื่อจะดูแลผู้ชุมนุมนะครับไม่ถูกลิดรอนสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆต่อไปครับผมมี2ประเด็นครับในวันนี้ครับในส่วน